สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่9กันยายน2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับแล้วก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นนะครับเล็กน้อยนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงโดยทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,136 เหรียญนะก่อนที่จะมีการดิ่งตัวขึ้นนะครับในลักษณะของการรีบาวนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายตลาดนะครับก็ราคาก็ปิดเหนือ 1,140 เหรียญได้นะครับก็ทำให้มีมุมมองที่ค่อนข้างจะยังคงเป็นลบอยู่นะครับและราคาทองคำยังไม่สามารถที่จะกลับยืนไป 1,145 เหรียญได้นะฮะมุมมองก็ยังคงเป็นลบนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะฮะดังนั้นเนี่ยหากยังไม่มีการเบรกเอาสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับก็ยังเชื่อว่าราคายังมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาได้นะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อขายในตามกรอบที่ให้ไว้ในตะวันไปก่อนนะครับยังเชื่อว่านะครับหากราคายังไม่ผ่าน 1,145 เหรียญขึ้นไปครับราคายังมีโอกาสที่จะย่อพักตัวนะโดยแนวรับบริเวณ 1,134 เหรียญ นะซึ่งก็ยังมองเป็นแนวรับแรกของกรอบนี้อยู่นะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,156 เหรียญแนวต้านที่2 1,162 เหรียญแนวต้านที่3 1,169 เหรียญครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,134 เหรียญแนวรับที่2 1,123 เหรียญแนวรับสุดท้าย 1,115 เหรียญนะครับวันนี้นักทุนจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ